Hello everyone, welcome to my channel นะคะกลับมาพบกับ channel สำหรับคนชอบวาดรูปนะคะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในธีมสัตว์เหมือนเดิมนะแต่วันนี้เราจะมาวาดสัตว์ที่ไม่แน่ใจว่าจะคุ้นเคยกันหรือเปล่านะคะเป็นสัตว์ทะเลนั่นเองและมีเครื่องประดับอยู่ตรงกลางพอจะเดาได้ไหมคะวันนี้เราจะมาวาดน้องไข่มุกนั่นเองนะคะหรือหอยไข่มุกนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยเราก็มาดราฟน้องซะก่อนนะคะโดยเราจะวาดแบบปึกหอยแล้วก็มีน้องหอยนะคะแล้วก็มีไข่มุกตรงกลางเลยให้เป็นแบบซิกเนเจอร์ของรูปเลยนะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆล่างไปนะคะแบบนี้เลยนะหลังจากที่เราได้ดราฟน้องมาแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนการตัดเส้นนั่นเองวันนี้เราก็ยังจะใช้บัตรตัวเดิมนะคะก็คือบัตรโมโนไลน์นั่นเองทำไมถึงเห็นหลายๆคลิปว่าทำไมเราถึงใช้บัตรโมโนไลน์ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราใช้บัตรอื่นอย่างเงี้ยเวลาเราลากเส้นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันจะมีความไม่เท่ากันของเส้นความไม่เท่ากันของเส้นในที่นี้ก็คือตรงเริ่มปลายอย่างเงี้ยมันจะเป็นอ่อนเป็นไซส์หนึ่งพอเราวาดไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นไซส์ใหญ่พอเรากดเข้มขึ้นมันก็จะเป็นอีกไซส์หนึ่งนะคะมันก็เลยแบบว่าเราไม่ชอบแบบนั้นเราชอบให้แบบว่าเส้นของเราให้มันแบบว่าเท่ากันไปหมดเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยชอบใช้บัตรโมโนไลน์นะคะเป็นบัตรที่แบบว่าถูกใจเราสุดแล้วนะคะแต่ว่าแล้วแต่เพื่อนๆนะคะแล้วแต่เพื่อนๆว่าแต่ละคนถนัดบัตรแบบไหนนะแต่เราขออนุญาตบัตรแบบนี้นะเพราะว่าเราถนัดแบบนี้มากกว่านะคะแล้วเราคิดว่าบัตรโมโนไลน์เนี่ยเวลาวาดกระตัวแล้วมันน่ารักกว่านะเพราะฉะนั้นก็บัตรโมโนไลน์ต่อไปนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดน้องนะคะเล็กๆน้อยๆค่อยๆเก็บไปนะคะหลังจากตัดเส้นน้องเสร็จแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนการลงสีนั่นเองวันนี้เราจะออกเป็นน้องหอยไข่มุกของเราขอเป็นแบบว่าเป็นธีมฟ้าๆแล้วกันนะคะวันนี้เราจะเป็นเอาสีฟ้าอ่อนสลับกับฟ้าเข้มแล้วกันเนาะโดยที่พื้นฐานของตัวน้องเปลือกหอยนะคะเราจะให้เป็นสีฟ้าอ่อนแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างบนที่เป็นฝาปิดเราจะเอาฟ้าอ่อนสลับกับฟ้าเข้มแล้วกันนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ค่อยๆลากระบายนะคะลงไปแล้วก็เอาสีทับนะคะวันนี้เราจะไม่วาดอะไรยุ่งยากนะคะเอาแบบง่ายๆเลยวันนี้อ่ะเพิ่มความเข้มของสีเพิ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ลากเลยแบบนี้นะคะง่ายมากด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่เนาะมันก็เป็นการวาดดิจิทัลที่แบบรวดเร็วทันใจถ้าเป็นสมัยก่อนก็สีไม้แต่เราก็ยังชอบระบายสีไม้อยู่นะคะเพราะว่าเป็นสีเริ่มต้นเลยจากนั้นนะคะเราก็มาเติมแก้มให้น้องเหมือนเดิมสองข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ระบายปากให้น้องนะคะสีดำเข้มๆนิดนึงแค่นี้ก็เสร็จแล้วน้องหอยไข่มุกของเราเติมกิมมิกเล็กๆน้อยๆเหมือนเดิมขีดสีขาวนะคะแบบนี้เป็นไงคะง่ายไหมคะง่ายนิดเดียวเองนะคะอย่าลืมนะคะฝากกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย